ใช่ค่ะก็จอยบอกว่าเสียงกลับมาแล้วค่ะตอนนี้มีคนดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสที่จะพาทุกท่านที่ยังติดตามจอยบอกว่าเสียงกลับแล้วเรื่องงานได้ยินเสียงแล้วเราจะได้ไปดูตรงที่กลางเลยค่ะก็อยู่กันใกล้ๆนี้เลยก็มองเห็นพระอาทิตย์ที่มีความสวยงามกับรถที่เรากำลังจะพาไปดูการทำเต็นท์ตอนนี้เสียงชัดขึ้นนะคะฮัลโหลทักมาก่อนถ้าอยู่ใกล้ๆค่ะก็ใช้กระบวนการของการทำงานที่มีความพยายามจริงๆถ้าเรามีนัดหมายตอนนี้มีผู้คนที่มีโอกาสได้เห็นคือว่าถ่ายทอดอยู่โดยส่งพิธีการกดสัญญาณนะเขาเรียกว่ากดไลค์ใช่ไหมแล้วก็กดแชร์ไปเราก็ยังพยายามที่จะยังทำงานอยู่นะคะเรามาตรงด้านนี้กันก่อนเราไปและกราบพระตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำนะคะแล้วก็ไปดูตรงกลางเต็นท์ไปเลยค่ะคณะไม่ชีกลุ่มนั้นคงเป็นกลุ่มที่อยากดูพระอาทิตย์ตกเอาละไปเลยวันนี้เราไปดูเข้ากลางเต้นกันดีกว่านะคะสวยงามแวะองค์ดำก่อนเนาะเราไปกราบพระก่อนเมื่อกี้ตอนช่วงที่เดินขึ้นไปข้างบนคุณแม่ก็ได้เรามาทางด้านนี้เลยนะตามท้องเรื่องจริงๆเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่เราสามารถที่จะมองมุมไหนก็ได้นะคะนันทวรรณขึ้นมานั่งบนนี้แล้วก็มองไปทางด้านนู้นไม่ต้องเห็นคุณยายแต่เอาเสียงมาค่ะได้เลยขึ้นมานั่งบนนี้ได้เลยเพราะเราจะใช้วิธีการสนุกสนานการเดินทางนะคะไปในสิ่งที่พระอาทิตย์สวยมากเลยเราก็เดินเลยค่ะลงมาแล้วเห็นพระอาทิตย์ที่ผ่านพุ่มไม้เล็กๆตรงนี้ก็เป็นเหมือนเราได้เห็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าในมุมของโลกนี้ความชอบธรรมที่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของเราได้ในทุกๆที่มันเป็นดังการปฏิบัติเป็นปฏิบัติที่เราต้องละวางการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะแล้วก็การสลัดคืนนิโรธะเนี่ยคือเป้าหมายของการปฏิบัติเป็นช่วงโควิดที่คุณแม่คิดว่าเรื่องนี้น่าจะต้องพูดคุยหรือขยับกันเลยคือปฏิบัติเพื่อวิเวกแปลว่าอะไรคือความสงบวิเวกคือความสงบเห็นความสวยแล้วสงบนะคะวิราคะคือไม่เผลอเพลินกับความสวยสงบอยู่ในความสวยไม่เผลอเพลินที่จะทำให้เราเนี่ยไปจมอยู่กับสิ่งที่สวยนิโรธะทุกข์จึงไม่มีเมื่อใดที่มีวิเวกวิราคะนิโรธะคือพ้นทุกข์เนี่ยก็เหลือแต่การทำหน้าที่แล้วสลัดคืนนะคะการที่เรามีความตระหนักถึงการดำรงอยู่ของชีวิตที่เหลือของเราอย่างเห็นทุกสิ่งอยู่ภายใต้สี่อย่างนี้คือใช้ชีวิตอย่างวิเวกวิราคะนิโรธะวุสักขะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นความงดงามที่เรากำลังพูดถึง
อิสรภาพอย่างแท้จริงด้านในก็เป็นเรื่องที่ใครๆที่ฝึกปฏิบัติแล้วก็จะเห็นถึงอิสรภาพอันนี้ค่ะไม่มีอิสรภาพใดที่เกิดขึ้นได้จากการไม่ระวังถ้าเราระวังเราก็จะเห็นสิ่งที่เราทำหน้าที่และสลัดคือความยึดมั่นถือมั่นคุณแม่พาท่านเดินที่จะไปดูบริเวณที่เขาจะใช้เป็นไปเพื่อการกางเต็นท์นะคะก็ขอให้ส่งเสียงให้จอยขับรถไปรับทางด้านโน้นนะคะผมเอารถไปทางด้านโน้นเลยเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะไปที่ทาราฟาร์มตรงกลางเต็นท์ค่ะตามคุณแม่มาเลยค่ะเราเดินป่ากันถ้าเราอยากมาป่าก็การเดินป่าแล้วก็เป็นการเดินที่เห็นแสงที่สวยงามอยู่ที่ว่าเราจะขึ้นไปได้ป่ะนันทวันได้ไหมการเดินของคุณแม่เนี่ยคือการออกกำลังกายและการออกกำลังกายที่ทำให้พวกเราแข็งแรงเขาไม่ให้เดินในที่ลาดแต่ให้เดินขึ้นเดินลงในที่ที่มันเป็นโอนเตี้ยๆวันนี้เราเลือกที่จะมาเดินในด้านหลังนี้เพื่อที่จะไปขึ้นรถต่อรองเท้าถ้าบอกว่าคนแก่เนี่ยอยู่เช้าเย็นนะเดินเช้าเย็นเอ้ยเห็นบวกไหมดูบวกขึ้นนี่คือดอกบวกนะนี่คือบวกนะเห็นไหมเนี่ยเด็กๆ เวลาที่มาแอดเวนเจอร์ในหุบเขาเราไม่ต้องหวั่นไอ้พวกผักอย่างเงี้ยนะไว้ในที่ใดที่หนึ่งสนุกนะฮะเต็มเลยอึบบวบเต็มตรงนี้เลยยังไม่ต้องเก็บเนาะแต่เราให้เด็กๆ เข้ามาเก็บเดี๋ยวเข้ามาปักเต็นท์อยู่กับพวกเราให้เข้ามาเก็บนี่แหละเห็นหรือยังคะของดีอุ้ยนี่ไม่น่าเชื่อเลยเห็นบวบไหมเนี่ยเอ้ยมันขึ้นได้ยังไงเนี่ยเมื่อมันก็แห้งๆเนาะนี่ไงเส้นนี้ไงลูกดูสิเนี่ยเส้นเนี้ยเป็นเส้นเลยเราไม่ได้ใส่รองเท้าเพื่อการเดินเราถึงต้องเดินมาอันนี้แต่ที่คุณแม่ว่าเราต้องมาเตรียมเส้นทางแอดเวนเจอร์ทำไมมันถึงมีบวบตรงนี้เต็มเลยล่ะบนถนนด้วยเต็มเลยเนาะนี่ไงนี่ไงบวบเห็นไหมกินได้ไหมจ๊ะอ้าวล่ะเธอพรุ่งนี้แกงเลียงผัดบวบนี่บวบปลาด้วยนะนี่ที่เห็นอยู่นี่นะดูอ่อนๆนะชาวบ้านก็ถึงไม่อดข้าวจะกลายเป็นลูกอ่ะจอยเอารถขึ้นมาตรงนี้ได้เราไปเจอเส้นทางที่มีบวบเต็มเลยเส้นทางที่มีบวบประมาณเห็นไหมเห็นไหมจอยไหมเสียงกลับมาไหมคะดีขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ที่อยู่ใกล้มันดีเลย์มาเลยหนึ่งรอบไปขึ้นตอนนี้เขาช้าอยู่ล่ะจะให้กินเจอบวกนะสิบบวบบวบเขาเรียกอะไรคะเป็นฝักอะลูกลูกบวบเป็นผลไหมฮะทำเป็นผลแสงสวยเราตรงเข้าไปที่ทาราฟาร์มเพื่อที่จะไปดูท
ที่เขาปักกดไปดูแสงสุดท้ายกันที่นั่นผ่านไปเลยค่ะการปีใหม่ก็คลาคลาไปด้วยคนที่กลับบ้านพวกเราเองก็กลับบ้านเหมือนกันค่ะด้วยการกลับบ้านที่เราต้องมาทำงานหนักที่บ้านหลังนี้เพื่อที่จะใช้เป็นลุ้มหลบภัยที่มีชีวิตนะคะและแน่นอนค่ะเราก็ใช้การเอาความรักของผู้คนที่รักเรานะคะเป็นเป้าหมายเดียวกันถ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ต้องมีที่อยู่อาศัยเยอะหรอกเป็นแค่เพียงผู้อาศัยจะมาละโมบรอบมากทำไมในกรณีเป็นผู้อาศัยอ้าวกลางกันละเราลงตรงนี้แล้วเดินไปที่แสงสวยๆของป้าอีกครั้งหนึ่งในอีกมุมหนึ่งนะคะเราเข้ามาสู่ทาราฟาร์มโดยมีสัญลักษณ์ของก้อนหินก้อนนี้ที่เป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นประตูทางเข้าแล้วก็มีต้นหญ้าต้นคุณหญ้านะคะเราจะทำหมู่บ้านเต็มแผ่นดินครอบครัวหรือเด็กๆที่จะมาแอดเวนเจอร์คุณยายก็คิดว่าตรงนี้แหละจะเป็นที่สนุกสนานของเด็กๆนะคะก็ตั้งเต็นท์มา3อันเดี๋ยวลองดูซิว่าเป็นยังไงประตูข้างทางไหนอ่ะจ๊ะทางนี้ครับเหรอจะได้ชมวิวแม่น้ำเหรอจ๊ะเด็กๆตื่นเต้นนี่ไงอันนี้ยังไม่เสร็จครับคุณยายมีเก้าอี้สนามแล้วก็จะเอากองฟางมาแล้วครับโอเคใช่เลยค่ะช่วยกันกลางค่ะแสงสวยๆคุณยายก็นั่งดูนะคะอันนี้เหรอคะหลังละหมื่นเหรอครับอยู่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเด็กๆคงตื่นเต้นกันละอ่ะคุณยายนั่งกองฟางเชียร์แล้วกันเดี๋ยวดูเด็กๆเขากลางเต้นไปสัมภาษณ์ไปจอยจอยไปแล้วยายเจออะไรด้วยนะยายเจอบวบนี่อันนี้คือตำลึงใช่ไหมตำลึงของยายเจอบวบเลยจ้ะบวบเลยเดี๋ยวไปตามเก็บเราสบายแล้วเราไม่ต้องรดน้ำเลยโอ๊ยสาวๆมันโตนะไม่อยู่สองสามวันปีเดียวไม่เจอกันจากวันที่หนึ่งโตเลยเอาละสีสวยนะสีมันเรียบๆเอามาเดินถึงสองจ้าเอาสิลองดึงดึงเขาเองจะมีเชือกแต่ผมไม่ถึงต้องร่างยังไงเพราะว่าอันนี้ต้องใช้เชือกดึงจ้าดึงจากไหนอะจ้าอย่ามีตะขอเชือกหนูนอนได้เลยวันนี้แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเราต้องเปิดตรงนี้นะให้ลมมันเข้านะจ๊ะนะอยากนอนไหมอยากนอนเด็กเนี่ยเธอโรงเรียนเขาเปิดกันถึงนู่นน่ะสิ้นเดือนเดี๋ยวเราเอามาทำแคมป์กันดีกว่าเอาเด็กๆมาทำแคมป์กันนะคะเป็นอะไรที่ตอนนี้มีคนดูอยู่ป่ะ240 240เพราะเสียงมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวเรามุดเข้าไปข้างในอ่ะก้างหน่อยก้างหน่อยค่ะทุกคนเอาอันนี้ไปเอามาสมอบอกสมอบอกขอดูวิธีการติดตั้งเล็กน้อยค่ะนะคะเขาบอกไหมคะวิธีการติดตั้งค่ะบอกครับอ๋อมีคลิปเหรอครับเขาตัวเองจะเป็นรูปตรงนี้นะครับ
อ๋อปากเสาเป็นรูปทรงนี้แล้วไงต่อจ๊ะทุกคนถือนี่ก่อนแล้วกันนะขอบุจุดแล้วก็ค้ำเสาเสากลางแล้วก็เสาลูกตัวเองทำเต็มนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะผูกเชือกผูกเชือกครับมาต้องผูกเชือกก่อนผูกข้างมือเหรอครับผูกที่ไหนคะเดี๋ยวต้องร้อยเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเอามาดูกันนะยี่สิบสี่ใช่ไหมครับนี่ครับก็รอเชือกรอดมาแล้วก็เอาเชือกอ้อมเชือกด้านล่างนี่ครับจอยไปให้จอยค่ะจอยไปเลยมาเอามานี่สิมาดูตรงนี้เลยทำเลยทำเลยทำแล้วเดินไปทำไม่ได้หรอกมานี่เลยอาขาดตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก่อนเลยค่ะมาค่ะอันนี้นะคะเอาเชือกร้อยเข้าไปแล้วยังไงคะอุ้ยอีกทีนึงอันนี้อันนี้ฝั่งก็ได้เด็กๆมาดูก่อนดูนี่ค่ะร้อยแล้วไงนะคะเลือกให้คุณยายดูสิยังไม่ถึงไหนอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ไหมเมื่อกี้นี่ดูเหมือนกับเขาเอาเด็กๆมาดูโรคแม่ทำไมอีกหน่อยนึงได้ละสุ้มหัวกันสร้างเป็นอะไรที่ตลกมากเลยทำไมกลางกดจะพึบเดียวฝึกเอาไปไปไหนแล้วเชือกอ้อมสมมติแล้วว่าเราผูกตามที่เราพอจะใช้ได้ดีไหมพับไปก่อนพับไปก่อนนะคะต่อไปเป็นวิธีการผูกเชือกนะครับกับหูช้างของเต็นนี่ก็สอดเชือกเข้าไปสอดเชือกเข้าไปลงมาสักสิบเซนประมาณนี้นะครับไม่ต้องดึงต่อไหมประมาณนี้แล้วก็ก็ดึงทำพวงทำพวงนี่ครับห่วงฝั่งนี้ครับก็ร้อยเชือกลอดมาร้อยเชือกนี่เหรอฮะครับแล้วเชือกหายไปแล้วทำพวงไหมคะเมื่อกี้ตอนสุดท้ายไงนะเมื่อกี้มันลูกเสือเลยอะลูกเสือแล้วลูกเสือมาเลยลูกมาลูกเสือไม่ได้เรียนใช่ป่ะลูกเสือเดี๋ยวทำไงทำห่วงแล้วไงคะทำห่วงให้มันแบบไปรอดแล้วค่ะเอาพอไหวอยู่ค่ะพอไหวอยู่ไปค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะแล้วให้อีกนะคะทุกคนเสร็จแล้วยังไงอีกคะแล้วก็เป็นรายการสนุกหนาอะไรลูกเชื่อมั่นเชื่อมั่นเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบสมองครับตอบสมองทุกคนเชื่อใจร้อยทุกมุมเลยเราสาวไปผูกกันเถอะแล้วก็พี่ก็จะตอบสมองอันนี้มันมียาวไหมยาวสุดไม่อันยาวเดี๋ยวไว้ดึงข้างบนไม่ไหวมั้งลูกเหยียบเข้าไปแล้วเจ็บเลยอ่ะอะไรคะเราควรจะต้องมีอะไรที่แบบมันขึงตรงกลางให้แบบเข้ามานั่งก่อนได้มั้ยเนี่ยเนี่ยเดินขึ้นไปได้มันเจ็บว้ายนั่นน่ะจอยเดี๋ยวต้องเอาเหล็กตีก่อนเป็นไงเหรอเออมันต้องมีค่ะอ๋อเขาต้องมีตัวรองค่ะเราก็พองเดี๋ยวปิดหน้าต่างก่อนไปหน้าต่างถึงแล้วค่ะก็คือก็ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกนี่นะเนี่ยเปิดลงเปิดลงแต่ทีนี้ถ้าพื้นยังไม่เรียบก็จะนั่งลำบากมากเลยดึงขึ้นแล้วโออันนี้นอนได้4คนเหรอฮะเปิดทางด้านหน้าให้คุณแม่หน่อยค่ะนมกระอามนั่นแหละแบกเลยค่ะแบกค่ะแบกนิดนึงเดินเข้ามาเลยค่ะเราเหอะกันมากเลยนะคะเรามีทั้งหมด3เต้นนะคะตอนนี้เราซื้อมาเพื่อจะให้เด็กๆ เขาทำแคมป์กันอาหารไปทางโน้นเปิดไปจอยไปเปิดตรงโน้นให้ลมเข้าคุณแม่จะเทสเป็นอะไรที่
น่าจะดีอยู่กินใหม่มาเลยค่ะหึงมากพี่ติ๋งคะพี่ติ๋งจะกลับมาที่นี่วันไหนคะเดี๋ยวเราให้พี่ติ๋งเต้นหน่อยคุณแม่เต้นหน่อยจอยเต้นหน่อยแล้วอย่าลืมซื้อเก้าอี้สนามปิกนิกสำหรับกินกาแฟด้วยนะคะโอเคนะมันก็นอนได้จริงๆนะแต่ว่ามันเล็กไปไหมมันมีใหญ่กว่านี้อีกไหมมันก็ไม่เล็กนะอันนี้สำหรับนอนกับพื้นถ้านอนกับพื้นอย่างนี้แล้วถ้าพื้นมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นเขามีที่ต้องเอาที่ลองเบาะโยคะค่ะเบาะโยคะนะคะก็วันนี้เราก็จะให้เห็นว่าการกางเต็นท์ก็คือการสร้างที่อยู่อาศัยเวลาที่เราไปที่มองโกเลียนะคะก็มีเต็นท์แต่เป็นครอบครัวเลยค่ะแต่ตอนนี้เป็นเต็นท์สำหรับปิกนิกเพื่อนถ้าใครสนใจที่จะมาหุบเขาคุณที่สัตว์มีเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ทำห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็ปลูกผักค่ะในสิ่งที่เรากำลังสาธิตอยู่นี้เป็นเหมือนสาธิตไม่ใช่เป็นสาธิตขายของนะคะไม่ใช่ค่ะแต่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่ในบรรยากาศที่เด็กๆยังสามารถสนุกสนานในวันเด็กได้เพราะว่าวันเด็กเนี่ยถ้าจะถูกล็อกดาวน์เนี่ยบ้านใครบ้านมันก็ต้องมีเด็กที่อยู่กับเราเพราะเด็กหลายคนที่อยากจะมาอยู่กับคุณยายต้องไปกางเต็นท์อยู่ข้างโรงรถนะคะลูกหมอปองกับหมออ้อมเนี่ยแต่ตอนนี้อ่ะโอเคมั้ยคะมีวิวมีวิวสวยนะคะวิวดอกหญ้านะคะอาหารไปดูวิวดอกดอกหญ้าสวยค่ะจริงจริงมันเป็นไงใช่ไหมคุณแม่มองว่าตอนนี้เนี่ยนะตรงนี้ลูกถ้าพื้นตรงนี้มันมีอะไรรองซะหน่อยมันน่าจะเป็นอะไรที่นั่งแล้วไม่เจ็บนะคานก็ไม่เจ็บนะแล้วน่าจะมียางที่จะรองข้างล่างก่อนไหมอ่ะเฮ้ยเจ็บหรือว่ายามันเอาอันนี้ขึ้นมาข้างในมันจะคันนะสิพี่นั่งไว้นั่งไว้เอาไว้ข้างนอกไว้นั่งครับโอเคเอามาแต่ข้างในเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเดินแล้วเราไม่เจ็บอ่ะเราจะต้องมีอะไรที่รองมันก่อนไหมคะเดี๋ยวเราต้องหาวิธีรองก่อนครับเออสำหรับอีกอันนึงนะไม่งั้นถ้าเราไม่รองนะมันจะเจ็บนะสวัสดีปีใหม่จ้ะอันได้มาเก็บผักกันแล้วจ้ะและเราจะจบรายการกันดังต่อไปนี้อันนี้คืออะไรคะลูกเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวค่ะเต้นแต่เวลาเข้าไปข้างในถ้าพื้นข้างล่างมันมีที่รองหน่อยมันก็จะดีสำหรับคนแก่เลยก็เดี๋ยวให้ใครจะมาเยี่ยมคุณแม่เอาเก้าอี้สนามมาหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำเป็นเตาปิกนิกสำหรับกรณีที่เรามีน้ำร้อนเครื่องดื่มมีผักแล้วก็นี่คือความสุขเล็กๆในปีใหม่นี้ที่เด็กๆ เตรียมการว่าวันที่9นี้เป็นวันเด็กเราจะทำให้เด็กๆอยู่กับเราแล้วเหมือนได้ไปสนุกสนานทางสติปัญญาการโดยที่มีเนี่ยค่ะเต็นท์ง่ายๆเขาไม่ได้เหิดเต็นท์แล้วค่ะคนเหิดคือผู้ใหญ่อันนี้เขาไปเช็คดูว่าไอ้ที่ซื้อมานะมันดีหรือเปล่าแล้วถ้ามันดีก็จะเป็นครั้งต่อไปที่พวกเราจะได้เริ่มสร้างหมู่บ้านนะคะเอาไม้ไผ่เอาเต็นท์นะคะเอาดินน้ำลมไฟมาอยู่รวมกันในทาราฟาร์มที่จะทำให้อาหารเป็นหนึ่งในที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคอาหารมีแล้วค่ะที่อยู่อาศัยเต็มพอแล้วค่ะเสื้อผ้าก็เนี่ยค่ะชุดเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่มีโรคก็เป็นด้านอันประเสริฐค่ะมีใครอยากจะคุยกับคุณแม่วันนี้แล้วก็ตั้งคำถามเชิญเลยนะคะจอยมีคำถามไหมคะมาค่ะช่วยกันทำมาหากินหน่อยเด้อโปรเจกต์จอยโปรเจกต์จอยสั่งทางไลน์โทรศัพท์มือถือทาริยะทาราสวยงามตรงนี้เราต้องขุดบ่อให้กว้างกว่านี้หน่อยวันนี้เสียเงินมาแล้วมีไหมคะไม่มีคำถามเลยทุกคนไม่มีคำถามค่ะมีแต่ประมาณว่าระวังลมที่หุบเขาแรงนะครับมีเป็นห่วงเรื่องเต็นท์นิดหน่อยแล้วก็มีถุงนอนอีกอันนึงเลิกเลยครับไอ้เลิกเลยครับ
ุงนอนมีอยู่แล้วถุงนอนจอยไปไหนทั่วโลกไม่มีถุงนอนอยู่อันนึงนะคะถุงนอนแบบประมาณที่หนาวสุดก็คือเก็บไอตัวเอาไว้ได้เลยไม่ต้องมีเสื้อกันหนาวเยอะเลยค่ะแต่ที่หนาวไหมเด็กๆเมื่อคืนหนาวไหมคะหนาวก็ค่ำคืนวันนี้ก่อนที่เราจะจบเสียงกบมาละเสียงกบมาละไม่มีคำถามเลยพี่ติงดูอยู่หรือเปล่าพี่ติงก็อยู่ค่ะพี่ติงกลับบ้านแล้วรักเราอยู่เมื่อวานนี่ปูนเข้าไปที่เสถียรหนึ่งเอาดอกไม้ไปดอกไม้ก็ยังสวยงามอยู่ในแจกันขอบคุณมากเลยค่ะแพทก็เอาแจกันกลับบ้านเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ร่ำลาแพทเลยเพราะว่าพอเสร็จแล้วคุณยายก็ขึ้นพักเลยต้องขอบคุณวงเคลียร์มากเลยวันนี้มีการประชุมกันต่อว่ามันมีอะไรที่พวกเราจะได้เรียนรู้จากการทำการระดมบุญนะคะซึ่งก็มีผู้คนที่เห็นการทำงานกับวงเคลียร์ก็วันนี้มาดามตวงนะคะก็มาบอกคุณแม่ว่าเดี๋ยวจะไปบอกศิลปินที่ร้องเพลงตั้งแต่รุ่นพ่อเลยค่ะชรินนันทนาครคุณสุดาชื่นบานคุณศรีสลายก็ที่จริงก็เป็นรุ่นคุณยายทั้งนั้นเลยค่ะนะคะก็จะลองมาพบกันในวันเสาร์ที่24ก็จะเป็นคราวนี้ก็รุ่นแม่รุ่นพ่อนะคะรุ่นหลานก็จบไปแล้วก็มีตัวอย่างหลายคนก็อยากมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคุณแม่เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นไปประสานเมื่อกี้ตอนที่นั่งรถมาเนี่ยท่านอาจารย์จากวัดสเกตนะคะก็บอกว่าจะระดมบุญจากลูกศิษย์มาช่วยเพราะเห็นยมยายนะเหนื่อยก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะกับทุกเสียงความรักที่ส่งเข้ามาแล้วคุณแม่เองก็ยิ่งถ่อมตัวมากเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่มันกำลังสูญเสียนั้นมันได้ส่งความรักของทุกคนเราก็อยู่อย่างเรียบง่ายเพราะอยู่ที่นี่เนี่ยคุณแม่คิดว่าเรามีเด็กๆอ่ะมาหลานๆมานั่งตรงนี้มาปะปากยอมาลูกมาเนี่ยแหละทำไว้ให้พวกเธอรู้ว่าเดี๋ยวก่อนวันเด็กนะจะมีสามเต้นเอามานั่งตรงนี้ลูกนะเราเคยนอนเต้นกันไหมคะเด็กๆคะเนี่ยคนนี้ขึ้นมาตรงนี้นุ๊กฝึกไว้นะเราก็มีบ้านหลังหนึ่งนุ๊กเคยนอนเต้นกันไหมเคยแล้วครั้งเดียวเต้นของนุ๊กเป็นยังไงอ่ะเต้นลงเดือนเอาเต้นลงเดือนถ้าตอนนี้ลงเดือนหยุดไปถึง31เลยนะเดี๋ยวยายหาครูมาสอนให้เอาครูภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษครูไปถึงไหนแล้วล่ะฮะอันปานเป็นเด็กหญิงก็เป็นแม่ชีมันต่างกันยังไงเหรอลูกฮะเด็กสาววันนี้อันปานอยากฝึกอ่ะอันปานอยากวิ่งกับเพื่อนอ่ะยายก็บอกไปฝึกเลยลูกสึกแล้วนะคะเนี่ยใส่อ่ะเดี๋ยวกินข้าวเย็นแล้วเห็นมั้ยคราวนี้จะอ้วนใหญ่เลยล่ะก็พ่อแม่เขาคงห่วงนะเดี๋ยวอันตันจะมีผมแล้วจะทรงไหนดีจ๊ะสาวๆก็โตขึ้นนะคะเนี่ยซื้อเต้นมาให้พวกเราเนี่ยสนุกสนานเต้นอย่างเงี้ยนอนได้ทีเดียว5คนเลยแต่มันยังเจ็บอยู่วันนี้ลองกลางดูก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหาวิธีการหาอะไรลองข้างล่างยายบ้านนะคือทำข้างล่างก่อนแล้วเราก็ทำหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านเต็นก่อนวันเด็กวันที่9ให้พวกเรารู้สึกได้ว่าการมีชีวิตที่มีคนรักสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำไว้คือเราได้โอกาสนี้เพื่อให้โอกาสต่อคนต่อไปด้วยจำไว้นะคือเรามีความสมบูรณ์เพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้มันสมบูรณ์ไม่ใช่เรามีความสมบูรณ์เพื่อทำให้เราเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นนะถ้าลูกทำอย่างเงี้ยอีกหน่อยลูกก็จะเป็นผู้รักเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยนางสาวไทยได้เลยนะเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้โหแล้วพ่อไม่มาช่วยเหรอเอาตกลงพ่อเอ๋นี่กันเขาเร
ลือกตั้งกันแล้วเนี่ยใครได้ล่ะที่หมู่บ้านเราไม่รู้นะเออแล้วครูล่ะครูบอกว่าเลือกตั้งก็จะมาครูสร้อยอ่ะครูสร้อยจะมาเมื่อไหร่จ๊ะบอกเอาไว้15เจ้าค่ะโอ้ทำไมนานจังอยากได้หมู่บ้านตรงไหนถูกไหมไม่เอาหรอกแล้วที่เราสร้างไปอยู่ตรงนั้นเราสบายดีไหมโอ้ถ้างั้นก็เอาเป็นกุฏินอนแล้วกันเนาะเขาสบายดีนะคะพี่ติก็นักเรียนทุนแจกของสองตะเกียงค่ะนะถ้าวันนี้เราจะให้ทุกคนได้ลาคนทั้งบ้านใครจะเป็นคนพูดจะเป็นไหนนะให้มีสเปซเยอะหน่อยได้ไหมเราอยู่กันเองเขาไม่เงียบนะคะวันนี้มีคุณยานะแล้วเดี๋ยววันนี้กินข้าวเย็นที่ไหนกันกินนะข้าวเย็นฮะกินอันปันน้องคุณยากินข้าวเย็นอะไรอ่ะอันปันวันนี้อันปันพูดเป็นคารวะและมาพูดดังๆมาตรงนี้เด็กนะชีวิตของการบวชเรียนเป็นยังไงอันมาไมโครโฟนอยู่ที่กล้องเลยเลยทำไมอันเป็นอยากสุดอยากวิ่งเล่นแล้วเพื่อนเขาสึกแล้วดีใจไหมยังเหมือนไม่ชียังเหมือนไม่ชีเขาคืออยากเป็นยูนิฟอร์มเด็กเนี่ยเราให้เขาเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นแต่ให้เป็นอย่างที่เขาไม่เป็นทุกข์นะคะเราก็เลยคิดว่าการที่เขาไม่ว่าจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ขณะที่อันปันสุดเนี่ยเศรษฐีขออยู่ต่อนะมันดูตลกดีไหมเศรษฐีขออยู่ต่อใช่ไหมเพราะว่าเศรษฐีเขาจะต้องสึกวันนี้ถ้าไปโรงเรียนปรากฏว่าเศรษฐีไปโรงเรียนยังไม่ได้ก็เลยอยู่ต่ออีกนานด้วยลูกเห็นไหมคะมันมีคนอยากอยู่อยากไปเป็นปกติมันไม่ต้องมาบอกว่าใครถูกใครผิดนั่นวันนี้พวกเราเด็กๆ5คนนะคะโอ้โหพละ5เลยค่ะกับคุณยาย1นะคะอ่ะหนุ่มอามาเร็วจอยดูเต้นดูหนึ่งรอบเอามาเดี๋ยวเราจะมาลากันนะคะวันนี้วันเกิดของแม่พี่อามพรุ่งนี้อามนั่นวันนี้เขาก็เลยต้องกลับไปเพื่อที่จะไปนอนกับแม่วันเกิดแม่ก็คือวันเกิดลูกด้วยเด็กๆจำว่าวันเกิดแม่วันเกิดพ่อคือวันเกิดลูกแล้วก็วันเกิดของปู่ย่าตาชวดด้วยหมดเลยถ้ามีใครเกิดหนึ่งคนมันก็จะเป็นวันเกิดของคนทุกๆคนเพราะฉะนั้นเด็กๆการเกิดของเราก็เป็นการเกิดที่อย่าทำให้พ่อแม่เราเจ็บปวดนะจ๊ะนะค่ะก็เราทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งจอยแล้วก็พ่อเอ๋ปุ๋มก็จะลาตรงนี้ไปด้วยคำพูดที่บอกว่าคืนนี้ให้เรารู้สึกได้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ในท่านอนไม่ว่าจะนอนเต้นนอนศาลาปะปากะยอนอนที่ไหนก็ตามให้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเพราะกายของเรานอนก็ให้กายลมเนี่ยมันปรุงแต่งร่างกายที่นอนอยู่ให้อ่อนโยนแล้วก็คืนลมให้ใจออกอย่างผ่อนคลายให้อยู่กำหนดจิตอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเราเนี่ยมีจิตเป็นสมาธิและถ้าเราจะหลับก็ให้หลับเป็นสมาธิสั้นๆแต่จะสดแล้วพอรุ่งขึ้นเราก็จะสดมากเลยเราจะไม่แบบเมานอนแต่เราจะนอนพักลึกๆเราจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นให้เด็กๆตั้งเจตนาอย่างนี้ไว้ว่าเราจะตื่นมาได้กุศลและเจตนานะคะสมดังที่พระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ก็ไว้วางใจพวกเราที่เป็นลูกหลานอยู่ในแคมปัสของท่านหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เรามีเด็กมีผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายทุกคนอยู่รวมกันอย่างสุขสงบ
เย็นและเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะธรรมสวัสดีค่ะดูรอบดูรอบใครอยากมุดเข้าไปดูเต็นท์นี่เราได้เห็นเต็นท์จริงๆว่ามันก็โอนะแสงสวยมากเลยนะลูกนี่ดูทางด้านนี้เนี่ยถ้าใครมานอนที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะได้นอนเต็นท์อย่างนี้แล้วล่ะค่ะโอเคนะจอยโอเคนะโอเคดูดีเลยค่ะถ้าเป็นถ้าอันนี้เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราค่อยปรับพื้นข้างล่างก่อนนะแล้วเอาฟางรองไหมลูกเดี๋ยวมันจะมีโฟม